ไอ้จุดเปลี่ยนที่ทำให้โซเวียตเนี่ยมันแตกแล้วก็เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจอย่างที่เฮียเล่าเมื่อกี้เป็นโอลิการ์คมากขึ้นเนี่ยมันจุดเปลี่ยนคืออะไรบ้างครับผมใช้คำนี้เป็นความมีวิสัยทัศน์ของกอร์บาเชฟผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะกอร์บาเชฟรู้แล้วว่ารูปแบบการบริหารแบบเดิมอยู่ไม่ได้นะครับแต่กอร์บาเชฟเนี่ยผมเรียกว่าลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้อ๋อเข้าใจละคือ direction อาจจะใช่แต่ว่าวิธีการปฏิบัติถูกต้องวิธีการลองดูนะครับกลไกที่สำคัญของสหภาพโซเวียตคือกลไกราชการครับที่เราเคยคุยกันตอนปูตินครับคนเข้าไปรับบริการคนคาดหวังนะครับบอกว่าเราจะต้องเหมือนโลกตะวันตกการบริการรวดเร็วเดินเข้าไปปั๊บนี่ท่านผู้นำเราอ่ะท่านกอร์บาเชฟบอกว่าทุกอย่างต้องเร็วแล้วไงอ่ะ เดี๋ยวกอร์บาเชฟก็ตายคือผมใช้คำว่าวิสัยทัศน์กับความคาดหวังมันไปตรงโน้นแล้วแต่ในแง่ความเป็นจริงมันยังไม่ใช่คือบูโรแครตตรงนี้ยังไม่ได้มากมากพัฒนางานเพราะฉะนั้นที่สุดพอมีการเปลี่ยนเป็น privatization ก็จะเปลี่ยนได้เฉพาะคนที่มันเป็นเท่าแก่ถามว่า productivity นะครับของรัสเซียในยุคที่มีการ privatize ไปแล้วเนี่ยด้วยการที่ว่ามีเทคโนโลยีต่างชาติมีเรื่องของค่าจ้างที่ดีขึ้นจากบริษัทที่เป็นเอกชนแล้วเซกเตอร์นั้นก็เติบโตไงครับแต่ในขณะที่เซกเตอร์ปกติเราจะไม่เห็นว่าเขามีการขยับขยื่นสักเท่าไหร่ผมขอตัดตัวอย่างมาแบบนี้นิดหนึ่งถ้าเราลองดูนะครับว่าในบริษัทในประเทศที่เป็นระดับโลกแล้วตอนนี้ถ้าเราดูนะครับบรรดาท็อป10 20 ท็อป50จะพบว่ามีสัดส่วนของบริษัทที่เป็นเทคใช่ครับอยู่แล้วท่านไปดูรัสเซียดิครับมีไหมครับมันน้อยมากครับมันน้อยมากๆเพราะอะไรครับจากวันนั้นส่วนนี้เขายังอิงอยู่กับเรื่องของเซกเตอร์นี้และมิได้มีการสร้างเซกเตอร์ใหม่ๆผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มี market cap อันดับที่1ของรัสเซียในเวลานี้ คือบริษัทที่มาจากบ้านเกิดของวลาดิเมียร์ปูตินนั่นก็คือ Gazprom จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับย้อนกลับไปในประมาณสักปี2003นะครับหุ้นของ Gazprom สูงกว่าหุ้นของ Apple Inc อ๋อเหรอประมาณสัก5เท่าแต่มาวันนี้ครับหุ้น Apple Inc สูงกว่า Gazprom 25เท่าโอ้โหคือเซกเตอร์เศรษฐกิจของเขายังอยู่คล้ายเดิมครับเฮียได้บทเรียนอะไรเรื่องนี้เท่าที่เห็นเนี่ยว่าไม่มีการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีไม่มีการแข่งขันที่สร้างนวัตกรรมโอเคบริษัทสามารถที่จะเติบโตได้ในยุคหนึ่งพูดง่ายๆอาจจะการให้เรื่องของหุ้นเรื่องของ privatization มามีนักธุรกิจจำนวนหยิบมือหนึ่งแต่พอในลองรันเนี่ยเราดูแล้วเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากบทเรียนที่เฮียได้คืออะไรกับวิธีการทำเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมว่าข้อแรกเลยคือไม่มีแรงกระตุ้นจากคนที่เป็นคนที่กำลังไต่เต้าทางสังคมเขามองว่าติ้งต่างนะสมมุติว่าผมก็ไม่เคยเป็นคนรัสเซียนะแต่ถ้าคิดดูถ้าสมมุติเอาติ้งต่างถ้าเป็นคนไทยเราอยากจะโตในบริษัทเราจะต้องดูบริษัทที่ลิสต์ในตลาดทรัพย์ถูกไหมฮะโอ้วันนึงเนี่ยเราอยากจะเข้าไปสู่บริษัทนี้แต่พอดีบริษัทพอเขามองขึ้นไปปั๊บครับคนที่เรียนหนังสือมาดีอยากเข้าบริษัทอะไรล่ะGazprom ถูกไหมฮะถูกครับอาจจะเป็นบริษัทลุคออยล์อาจจะเป็นบริษัทที่ทำเหมืองนิกเกิลนอร์สนิกเกิลเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปแบบที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้ามันเป็นรูปแบบที่คิดว่าเขายังมีโอกาสในการที่จะสร้างแคริเอร์เขาได้อีกมหาศาลอนุพันธ์ของบริษัทเหล่านี้เช่นอะไรกันบ้างครับ Gazprom Bank ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีทรัพยากรอีกมากมายมหาศาลแรงกระตุ้นอาจจะน้อยแต่ภาครัฐเองก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราคือมหาอำนาจที่อยู่เท่านี้คนก็เกรงขามเราผมเชื่อมันมาจากหลายทิศหลายทางในขณะที่คนอีกหลายคนที่เขาอาจจะมีความคิดที่เขาเปิดกว้างเขาอาจจะอยากทำอะไรแต่พอดีว่ามันไม่มีระบบนิเวศไงครับมีอยู่หนึ่งบริษัทครับที่ครั้งหนึ่งเคยติดอันดับอยู่บริษัท8ชื่อบริษัทยานเด็กบริษัทต่างชาติเขาเรียกบริษัทนี้ว่าอะไรดูฮะ Google Copycat คือใช้คำนี้เลยนะฮะใช้ Google Copycat คือทำทุกอย่างที่เหมือน Google เลยถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่อีกต่อไปแล้วแล้วก็มีคนที่เขาทำ Telegram ใช่มันก็เหมือน WhatsApp ไหมใช่มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ค่อยโตถ้าเราเทียบดูอเมริกาเก่งซึ่งวันไหนที่เราคุยเรื่องอเมริกาจะบอกว่าเขาเป็นคนกำหนดเกมของโลกเขารู้ว่าเทคโนโลยีแบบนี้ต้องมาจีนเองรู้อ้าวเราตามอเมริกาแต่ไม่เป็นไรเราสร้างระบบนิเวศใหม่แต่เราไปมองรัสเซียครับอยู่ที่ไหนไม่มีระบบนิเวศนี้ยังไม่มีระบบนิเวศนี้หรือไม่ต้องเยอะหรอกครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นนะแต่ก็ต้องถามว่าในเกม Digitalization
ญี่ปุ่นไม่โดดเด่นเท่าชาติอื่นมั้ยถ้าเทียบกันกับพื้นฐานเดิมที่เขามีอยู่ใช่ๆที่เขาสร้างมาเมื่อ30ปีก่อนในขณะที่เกาหลีเองมีระบบใหม่ผมเชื่อว่าแต่ละประเทศก็จะมีเพสในช่วงต่างๆเหมือนวิ่งมาราธอนนะฮะครับกิโลเมตรที่10นี่ประเทศนี้แซงกิโลเมตร20อีกประเทศอาจจะมาแซงอันนี้เข้าใจได้แต่รัสเซียจนวันนี้พอไปดูสตรัคเจอร์ครับ20อันดับแรกบริษัทเทคแทบหาไม่เจอผมลองไปดูอันดับที่1 Gazprom อันดับที่2 OMC เป็นบริษัทผลิตทูลลิ่งถัดนั้นก็จะเป็นพวก Luke Oilนอนนอสเนฟเทคเนฟกัสก็จะเป็นบริษัทแบบเดียวกันหมดครับผมไม่เชื่อว่าด้วยระบบนิเวศที่ไม่มีและด้วยความที่ว่าเขาไม่มีเออร์เจนซีสังเกตอย่างไหมครับว่าเขาไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์ว่าเขาอยากจะเป็นเบอร์ต้นๆของเศรษฐกิจโลกเขาเชื่อว่าสัญญานุภาพกำลังทางทรัพยากรธรรมชาติน่าจะช่วยครับมันอาจจะมีนะต้องยอมรับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางรัสเซียแต่ลองไปทำกันบ้านทั้งหมดต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเห็นได้ดีที่สุดเลยคือลิสต์ของบริษัทใหญ่ในตลาดทรัพย์ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบริษัทใหญ่เองไปลงทุนบ่มเพาะแล้วเกิดบริษัทเทคจากบริษัทตัวเองแต่เรายังไม่เห็นผมยกตัวอย่างหนึ่งประเทศซึ่งในอนาคตคงคุยกันบริษัทอันดับที่หนึ่งของเยอรมันครับคนก็คิดฮ่าซีเมนต์ป่ะวะอาริยันป่ะวะMercedes Benz ป่ะ BMW ป่ะไม่ใช่นะครับเหรอฮะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นระบบเศรษฐกิจนั้นแต่เขาตระหนักครับและเขาพัฒนาตลอดต่อเนื่องเลย SAP ไงครับของดีมาฮอปเจ้าของสโมสรฮอฟเฟนไฮม์อ๋อเหรอฮะใช่ไหมลองดูคือผมเห็นปั๊บโอ้แสดงว่าเขารู้ละเขาเปลี่ยนผ่านได้นะ T-Mobile อ๋อจริงจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโครงสร้างของตลาดทรัพย์เราจะพอรู้แล้วว่าประเทศนี้อะไรแต่พอไปดูรัสเซียซึ่งตลาดของเขาเนี่ยประเทศเขาใหญ่กว่าเรานะฮะแต่ว่าเขามีบริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยณเวลานี้ไม่ถึง300บริษัทโอ้ลดน้อยกว่าเราเยอะเลยแล้วก็คอนโซลิเดตมาคอมเพรสอยู่ในกลุ่มที่เป็นออยล์น้ำมันแก๊สเมืองแร่อาจจะมีธนาคารเช่นสเบอร์แบงค์ที่โดนฮิตอยู่ตอนนี้อันนี้อันดับที่4นะครับเข้าใจแล้วงั้นเราพอเห็นก็จะรู้แล้วว่าโครงสร้างประเทศนั้นเป็นยังไงโครงสร้างเหมือนแช่แข็งไว้ตรงนั้นตอนที่ทำการแปรรูปวิสาหกิจแล้วมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้คือผมขออนุญาตต่อยอดจากคำตอบของเฮียเมื่อกี้นะครับมันอาจจะไม่แน่ใจว่ามันถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าแต่อยากจะพูดถึงประเทศจีนที่ก็อาจจะคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเวกอัพคอร์แล้วเราเห็นแล้วตอนนี้เขาเป็นหมาหน้าทางเศรษฐกิจเติ้งเสี่ยวผิงทำในหลายๆสิ่งที่ทำให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเราจะใช้ดัชนีเดียวกันเนี่ยโอ้โหเทคเต็มไปหมดเลยเป็นสเตทแคปิตอลิซึมอะไรคือความแตกต่างของรัสเซียกับจีนในมุมนี้ว่าทำไมรัสเซียถึงไม่ค่อยมีลักษณะแบบนี้เป็นคำถามที่ขนลุกนะฮะเพราะว่าตอนที่คุยเรื่องจีนลืมพูดเรื่องนี้ฮะครับตั้งเสี่ยวผิงตั้งต้นที่แบบนี้ครับคุณภาพชีวิตของประชาชนจำได้ไหมครับที่เราคุยกันบอกว่าไม่ว่าแมวมันจะเป็นสีอะไรมันจับหนูได้ใช่แล้วเคนถามเฮียว่าแล้วหนูตัวนั้นคืออะไรครับหนูตัวนั้นคือคำว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนครับมันคนละอย่างนะเพราะหนูแต่ละตัวแต่ละประเทศเนี่ยผู้นำประเทศก็จะมองไม่เหมือนกันสมมุติว่าหนูของกอบาเชฟอาจจะมองว่ามีความทันสมัยแต่ประชาชนก็ยังวิ่งเข้าไปที่ร้านขายของแล้วปรากฏว่าวันนี้กล้วยหอมจากสเปนไม่เข้าวันนี้ส้มจากสเปนยังไม่เข้าแต่กอบาเชฟรู้ว่าเราอยากทันสมัยครับบอริสเยลซินจะมองว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าไงขออนุญาตเล่าแบบนี้นะฮะวันที่เขาวันที่กอบาเชฟลงจากตำแหน่งมีคนถามว่าคำว่ารัฐบุรุษสำหรับคุณมีความหมายว่าอะไรและรัฐบุรุษแตกต่างจากนักการเมืองอย่างไรเขาบอกรัฐบุรุษคิดถึงอนาคตนักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปโอ้โหคมมากอันนี้เป็นบุรุษแห่งครึ่งศตวรรษหลังของศตวรรษที่20นะครับเขาพูดคำนี้แต่ว่าเขา execute ไม่ได้นี่ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นบอริสเยลซินอาจจะมองประเด็นอื่นอยู่แต่ตั้งเสี่ยวผิงที่บอกว่าหนูตัวที่ว่าถึงคือคุณภาพชีวิตเพราะเขาเลยเริ่มต้นจากการที่ว่าเอ๊ะอะไรคือพื้นฐานที่ประชาชนต้องมีถูกไหมฮะแต่รัสเซียจะไม่ได้มองว่าประชาชนต้องมีบ้านที่อบอุ่นอยู่ต้องมีสินค้าที่เพียงพอสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับลองคิดดูแล้วกันว่าเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางไปยังประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างโดดเด่นจนเตะตาเขาและเดินทางไปหาผู้นำประเทศนั้นเพื่อถามว่าคุณทำอย่างไรประเทศนั้นคือสิงคโปร์ครับเขาเดินทางไปหาลีกวนยูแล้วถามว่าลีกวนยูคุณทำยังไงครับลีกวนยูเล่าให้ฟังครับเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างนะว่าอนาคตเราคงได้เล่าเติ้งเสี่ยวผิงส่งข้าราชการของเขามาเรียนที่สิงคโปร์ว่าการบริหารประเทศให้คนทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นยังไง
ครั้งละประมาณ 3,000 คนหมุนไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าชีวิตที่ดีอย่างสิงคโปร์ที่เขามีเนี่ยเพราะสิงคโปร์เบื้องต้นก่อนนะครับขอเลยไปที่สิงคโปร์สิ่งแรกที่ริวกวนโยคิดคืออะไรครับคนสิงคโปร์ณเวลานั้นไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะการเคหะยังไม่โตสิ่งแรกๆที่ริวกวนโยทำคือคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆของเราต้องเป็นเจ้าของบ้านเขาจะได้รู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาโอ้โหในขณะที่เติ้งเสี่ยวผิงครับก็คิดแล้วก็บอกว่าเริ่มต้นเลยนะจะให้ความเจริญกระจุกตัวที่ในเมืองไม่ได้ครับต้องทำสิ่งที่เรียกว่า urbanization ขยายเมืองขยายเมืองเสร็จปั๊บทำอะไรต่อครับตัดถนนตัดถนนเสร็จปั๊บอุตสาหกรรมที่ต้องมาต่อกันเลยครับรถยนต์และรถไฟฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของแต่ละคนหนูแต่ละตัวเหล่าสู่เป็นภาษาจีนมันไม่เหมือนกันซึ่งในรัสเซียเราไม่เห็นหนูตัวนี้ที่เป็นคุณภาพชีวิตประชาชนคือผมคิดว่านิยามเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนคงดูว่าเอาละเราเริ่มต้นประเทศเราพัฒนาละเราใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากรัฐวิสาหกิจเดิมได้ดีที่สุดเราสร้างเงินเข้าภาครัฐก็ดูดีเนี่ยใช่ไหมฮะดูดี ก็คือประเทศต้องยอมว่า GDP โตไหมโตใช่ใช่โตครับแต่ไปที่ไหนไม่รู้นะฮะทำไมหนูตัวนี้ถึงสำคัญสำหรับเฮียทำไมคุณภาพชีวิตประชาชนจึงสำคัญถึงทำให้ประเทศบางประเทศเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยคุณภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแล้วรัสเซียไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะผมแค่คิดแบบนี้ว่าระบบแต่ละประเทศไม่เหมือนกันจีนก็จะคิดแบบนี้ว่าเคนได้ยินคำว่าพลเมืองใช่ไหมอันนี้ผมคุยกับอาจารย์วุฒิสารตันชัยนะครับจากสถาบันพระปกเกล้าท่านบอกแบบนี้วิทย์คำว่าพลเมืองนี่ไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับมีความหมายว่าบุคคลคนนั้นจะต้องมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นพละกำลังให้กับประเทศอ๋อก็เลยชื่อพลพลเมืองโอ้โหแล้วคำแปลนี้สุดยอดมากนะฮะนี่ผมเรียนรู้มาที่สุดเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าเติ้งเสี่ยวผิงมองว่าพัฒนาโดยพรรคคอมมิวนิสต์พัฒนาโดยภาครัฐยังไงมันก็ไม่ไปครับต้องให้คนทุกคนครับมาร่วมกันแล้วพัฒนาประเทศไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการกระจายเช่นเรื่องของการศึกษาถ้าได้คุยเรื่องตอนสิงคโปร์คงจะได้มาเห็นว่าคำว่าพลเมืองเขาเนี่ยเขาฟิกซ์ว่าเขาต้องการอะไรในขณะที่รัสเซียเขาก็จะคงมองว่าก็ GDP โตแล้วไงก็ประเทศเราก็ทันสมัยแล้วไงนะพอมาเป็นแบบนั้นบวกกับเรื่องของสถานภาพทางการเมืองของเยลซินซึ่งก็ต้องยอมรับนะเวลานี้อายุก็มากแล้วนะครับแล้วก็คงคิดว่าก็ต้องการจะดำรงตำแหน่งต่อไปอย่างสมูทครับก็ไหนๆก็นำพารัสเซียออกจากสภาพโซเวียตมาแล้วโจทย์ทางเศรษฐกิจก็คงไม่ใช่หันไปมองก็พบว่าก็จะมีโอลิการ์คก็เริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มจากคนกลุ่มน้อยร่ำรวยกันไหมจากนั้นก็คงจะกระจายไปแต่ปรากฏมันคงไม่ใช่ไงก็เลยกลายเป็นแบบนั้นครับครับน่าสนใจมากครับวิธีการทำธุรกิจวิธีการทำมาค้าขายของคนรัสเซียในเมื่อมันมีรัฐวิสาหกิจแล้วก็แปรรูปมาเนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องเข้าถึงเส้นสายอำนาจอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมมันเราถึงได้ยินคำว่ามาเฟียรัสเซียบ่อยที่คือวันนั้นนะครับบอริสเยลซินซึ่งผมใช้คำว่าเป็นผู้นำสูงสุดแล้วอะของรัสเซียเซอร์ไพรส์มากครับอยู่ดีๆก็บอกโลกว่าเขาสเต็ปดาวแล้วเมื่อเขาสเต็ปดาวครับโดยธรรมชาติเลยคนที่อยู่ใกล้แกนอำนาจและต้องอิงอำนาจของเขาแล้วใครจะมาเป็นนายใหม่แล้ววะใครวะปรากฏว่าก็โผล่มาเป็นคนใหม่ที่หลายคนก็งงมากเพราะว่าเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ปีกว่านั่นก็คือพันโทวลาดิเมียร์ปูติน The Secret Sauce Global Economic Background